สวัสดีครับเข้ามาก่อนเวลาเล็กน้อยนะฮะเดี๋ยวเพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลาเดี๋ยวก็ขออนุญาตแชร์ก่อนนะครับยังไม่มีใครเข้ามาไม่เป็นไรมีคนเข้ามาแล้วแต่เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะใครเข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้เหมือนเดิมคุณโน้ตเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ไปที่กลุ่มแป๊บนึงนะฮะรอสักครู่เดี๋ยวเริ่ม4 ทุ่มผมพอดีวันนี้ผมเข้ามาเร็วนิดนึงเดี๋ยวผมไปเรียกแขกก่อนสวัสดีครับคุณโบใช่ไหมเราถ้าเหมือนเดิมนะสวัสดีครับคุณน็อตถ้าเราเรียกชื่อใครผิดขอโทษด้วยนะบางทีเราก็งงนะนะใครอยากจะแชร์เก็บไว้ก็ได้นะแล้วก็เดี๋ยวพอเสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็ถ่ายรูปให้เหมือนเดิมแหละนะหรือบางคนดูไม่ไหวจริงๆก็เดี๋ยวค่อยมาดูย้อนหลังก็ได้นะไม่ว่ากันเดี๋ยวกำลังงงตัวเองแป๊บนึงงงทุกครั้งที่ทำนะก็วันนี้พูดถึงเรื่องการหาความจำเป็นในการฝึกอบรมแล้วก็การจัดทำแผนในการฝึกอบรมนะหรือจะทำแผนฝึกอบรมได้แหละนะพี่ใหญ่สวัสดีครับนะพี่ใหญ่แท็กเพื่อนได้นะครับถ้าคิดว่าเขาสนใจนะถ้าคิดว่าเขาสนใจอ่ะพร้อมตอนนี้เวลาเท่าไหร่เนี่ยแป๊บหนึ่งนะโอเคเอาเลยดีกว่าคุณโรสสวัสดีครับนะก็ถ้าเสียงไม่ชัดอะไรบอกมาได้นะครับวันนี้มาตรงสายงานเลยครับอ้าวลองดูนะผมก็คิดว่ามันน่าจะพอใช้ได้นะถ้าใครบางคนมาดูแล้วคิดว่ามันเบสิกเกินไปก็ไม่เป็นไรนะผมก็แบบเบสิกเลยแล้วนะก็พูดถึงเรื่องของการหาความจำเป็นในการฝึกอบรมแล้วก็การจัดทำแผนในการฝึกอบรมนะเป็น2 เรื่องนะแต่จริงๆแล้วอ่ะมันก็เป็นเรื่องแบบไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากเท่าไหร่นะในสิ่งที่ผมทำนะในสิ่งที่ผมทำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองเอาไปประยุกต์ใช้กันดูนะเดี๋ยวลองเอาไปประยุกต์ใช้กันดูนะโอเคผมว่าผมจะเริ่มแล้วนะตอนนี้4 ทุ่มยังเดี๋ยวกลัวคนเข้ามาตามไม่ทันนะครับก็เริ่มเลยแล้วกันนะเพื่อที่จะให้ไม่เป็นการเสียเวลานะไม่รอแล้วเริ่มเลยนะครับคุณปริญญาพัฒน์บอกว่าวันนี้มาตรงสายงานเลยคือทำเทรนนิ่งอยู่ใช่ไหมฮะอาจจะเก่งกว่าผมก็ได้นะเพราะนั้นเดี๋ยวผมเริ่มอย่างนี้แล้วกันนะครับพูดถึงเรื่องของการหาความจำเป็นในการฝึกอบรมก่อนเนาะคืออันนี้มันก็เป็นงานหลักๆของเอชอาร์นะที่เราต้องทำอยู่ตลอดแทบจะทุกปีอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการหาความจำเป็นในการฝึกอบรมทีนี้ในส่วนของผมเนี่ยผมมองว่าไอ้การหาความจำเป็นในการฝึกอบรมเนี่ยมันมาจากไหนได้บ้างนะสมมติผมบอกว่าเอชอาร์เราอยู่ตรงกลางนะครับเอชอาร์เราอยู่ตรงกลางนะตอนแรกผมคิดได้3 อันแต่ตอนนี้ผมคิดได้เพิ่มอีก1 อันนะผมมองว่ามันมาจากอันที่1นะครับมาจากผู้บริหารนะมาจากผู้บริหารนะครับมาจากผู้บริหารอันนี้คือเรื่องของการหาความจำเป็นในการฝึกอบรมนะขอเขียนตรงนี้นิดนึงนะหาความจำเป็นในการฝึกอบรมนะครับความจำเป็นในการฝึกอบรมนะผู้บริหารนี่พูดถึงอะไรผู้บริหารก็ส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นเรื่องของนโยบายนะ
ผนธุรกิจกลยุทธ์อะไรต่างๆนะครับอันนี้คือพูดถึงท็อปเลยนะเราอาจจะต้องไปคุยกับท็อปบ้างนะครับเรื่องพวกนี้นะครับนะอันที่สองล่ะมาจากใครนะก็มาจากระดับหัวหน้างานนะครับหัวหน้างานในที่นี้ก็อาจจะเป็นระดับซูเปอร์ไวเซอร์ระดับผู้จัดการอะไรก็ว่าไปนะครับนะพวกนี้ก็เจออะไรครับปัญหาในการทำงานนะเริ่มเขียนไม่พอแล้วนะปัญหาในการทำงานหรือว่าเป็นแผนอนาคตอะไรประมาณนี้นะครับนะแผนอนาคตนะอันดับที่3มาจากใครครับจริงๆก็มาจากพนักงานเหมือนกันนะฮะพนักงานก็เหมือนกันนะผมมองว่าก็ปัญหาในการทำงานของเขานะปัญหาในการทำงานแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราจะเอาไปจากไหนได้บ้างครับอันนี้4นะครับพวก regulation ต่างๆนะregulation ต่างๆอย่างเช่นอะไรครับอย่างเช่นพวก ISO ตรงนี้เห็นอยู่เนาะ ISO หรือว่ากฎหมายหรือระเบียบอะไรพวกนี้นะผมมองว่ามันมาได้จาก4ทางด้วยกันนะครับโอ้ไปฟังอาจารย์ดร.วรพัฒน์มาแล้วผมก็เรียนจากแกผมก็เรียนจากการอ่านหนังสือจากอาจารย์วรพัฒน์เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นอาจารย์ท่านหนึ่งที่ผมชอบมากมีคนเคยถามว่าถ้านึกถึง HR ให้ผมนึกถึงใครผมจะนึกถึงใครนะผมนึกถึงอาจารย์วรพัฒน์นะครับนะเพราะฉะนั้นมาจาก4ทางด้วยกันนะครับทีนี้มายังไงล่ะแล้วจะไปยังไงต่อนะคือในส่วนของที่ผมคิดนะผู้บริหารเนี่ยครับเราอาจจะต้องถ้าเรามีโอกาสที่สามารถเข้าไปคุยกับผู้บริหารได้นะครับหรือว่าเราอยู่ในสถานะที่คุยกับผู้บริหารได้นะครับอาจจะเกิดจากการสัมภาษณ์ก็ได้นะครับอาจจะเกิดจากการสัมภาษณ์อาจจะเกิดจากการประชุมที่เราไปรับนโยบายมานะครับนะประชุมนะรับนโยบายอะไรพวกนี้นะครับนะอาจจะเกิดจากตรงนี้นะครับหัวหน้างานมาจากไหนล่ะผมว่าทุกคนอาจจะคุ้นเคยกับคำว่าเทรนนิ่งนี้เซอร์เวย์นะก็เกิดจากการเซอร์เวย์ก็ได้นะครับคือที่ผมเขียนมันไม่ใช่ทางเดียวนะถ้าใครคิดได้มากกว่าผมก็ไม่เป็นไรนะฮะก็ลองไปคิดต่อกันดูนะตามสเต็ปตามหลายๆครั้งที่ผมบอกไว้คือขอเป็นแค่จุดเริ่มต้นแล้วถ้าใครเอาไปคิดต่อได้ให้มากกว่านี้ยิ่งดีนะครับนะในส่วนของพนักงานอาจจะเกิดจากการเซอร์เวย์ด้วยก็ได้นะครับอาจจะเกิดจากการเซอร์เวย์ด้วยก็ได้หรืออาจจะเกิดจากการประเมินผลงานนะ performance appraisal นะครับperformance appraisal ก็ได้นะครับถ้าใครมีอะไรเติมก็พิมพ์มาเลยนะครับเผื่อเพื่อนจะได้อ่านด้วยนะครับ regulation ISO law อะไรต่างๆอันนี้มันจะเกิดจากภายนอกแล้วนะครับนะเป็นภายนอกเป็นเรื่องการอัปเดตอะไรใหม่ๆนะครับกฎหมายใหม่ๆ regulation อะไรใหม่ๆนะอัปเดตสิ่งใหม่ขึ้นมาในที่เราต้องไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับบางที่บางบริษัทอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะเพราะนั้นอันนี้เป็นเรื่องของ4แหล่งนะน้องตูนมาแล้วนะพอดีพี่เริ่มเป็นเร็วนิดนึงนะตูนต้องมาช่วยพี่ด้วยเหมือนกันนะเนี่ยตูนเก่งนะนะนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการหาความจำเป็นในการฝึกอบรมนะทวนให้อีกทีนึงสำหรับคนที่อาจจะเพิ่งเข้ามานะครับผมมองว่าอาจจะมาได้จาก4แหล่งนะว่าเฮ้ยเรามีอะไรที่ควรจะต้องเอาไปจัดเป็นคอร์สอบรมพนักงานหรือจัดเป็นเทรนนิ่งมาสเตอร์แพลนนะครับอันที่หนึ่งนะผมมองว่ามาจากผู้บริหารอาจเกิดจากการสัมภาษณ์ประชุมและหรือรับนโยบายนะเพื่อให้ทราบถึงนโยบายหรือแผนธุรกิจหรือกลยุทธ์อะไรต่างๆที่ผู้บริหารต้องการจะไปในอนาคตนะฮะอันที่สองเนี่ยเป็นเรื่องของหัวหน้างานไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างานระดับต้นระดับกลางอะไรก็แล้วแต่บางที่ให้เป็นซูเปอร์วิเซอร์บางที่ให้เป็นเมนเจอร์นะผู้จัดการอะไรอย่างนี้นะครับก็อาจจะเกิดจากการที่เราทำเซอร์เวย์ก็ได้และจริงๆก็เกิดจากการสัมภาษณ์ก็ได้แต่ถ้าหัวหน้างานมีเยอะไล่ไปสัมภาษณ์ทุกคนตลอดก็ลำบากอยู่เหมือนกันถ้าจำเป็นต้องใช้เวลาแต่มันไม่มีอะไรตายตัวนะคุณจะทำวิธีไหนก็ได้เพื่อให้ได้ข้อมูลมาเป้าหมายที่สำคัญก็คือให้ได้รับข้อมูลมาเพียงพอที่จะมานั่งวิเคราะห์ต่อว่าเทรนนิ่งมาสเตอร์แพลนเราจะเป็นยังไงน
นะครับพนักงานอาจจะเกิดจากการเซอร์เวย์หรืออาจจะเกิดจากการทำการประเมินผลพนักงานนะบางที่อาจจะทำควอเทอร์ลี่นะบางที่อาจจะทำ2ปีต่อครั้งนะครับก็ต้องพยายามทำยังไงล่ะให้เราได้ข้อมูลมาเพียงพอที่จะมาทำวางแผนการฝึกอบรมให้ได้นะครับเรกูเลชันเราอาจจะต้องไปคอยดูการอัปเดตจากภายนอกนะว่าเฮ้ยมันมีอะไรอัปเดตใหม่ๆไหมถ้าในแง่ของกฎหมายแรงงานมีอะไรหรือเปล่าที่เกี่ยวข้องกฎหมายประกันสังคมนะมีอะไรที่เกี่ยวข้องแต่ส่วนใหญ่ผมว่าอาจจะเล็งไปที่ ISO นะเพราะ ISO เขาก็จะเปลี่ยนเวอร์ชันอยู่ตลอดนะอาจจะไม่ใช่ทุกปีแต่เขาก็มีเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะมาในรูปแบบพวกนี้นะข้อมูลความจำเป็นในการฝึกอบรมนะทีนี้สิ่งที่ผมจะมาเน้นในวันนี้มีอยู่2เรื่องนะครับนะสำหรับการหาความจำเป็นในการฝึกอบรมก็คือเรื่องของการทำเซอร์เวย์และเรื่องของการทำเอามาจากการประเมินผลพนักงานนะหรือ performance appraisal นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูว่าแล้วเราจะไปทำไงต่อให้มันได้มาเป็น training master plan นะครับเพราะนั้นถ้ามาดูในเรื่องของ training survey ก่อนนะ training survey ก่อนเอาเรื่อง training survey ก่อนนะ training survey เราจะไปรู้ได้ไงล่ะนะเราจะควรจะ survey อะไรบ้างสำหรับผมนะมันผมไม่ได้ฮารุฮาราอะไรมากนะtraining survey วันนี้ตั้งกล้องไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวนะtraining need survey นะครับหรือเขียนเป็นภาษาไทยเผื่อให้คนเข้าใจได้เยอะขึ้นนะครับก็คือการหาการสำรวจความต้องการในการอบรมนะครับคือบางคนก็จะพูดถึงว่าเฮ้ยต้องมันมีนีดกับมีวอนนะบางคนก็ไปได้วอนมาบางคนก็ไปได้นีดมาสำหรับผมนะครับก็ลองดูมันต้องมาวิเคราะห์ต่ออีกทีนึงว่าไอสิ่งที่เราได้มาเนี่ยมันเป็นนีดหรือมันเป็นวอนนะครับตรงนั้นต้องมาวิเคราะห์ต่อในภายหลังนะทีนี้เทรนนิ่งนี้เซอร์เวย์ของผมเป็นยังไงผมทำแบบฟอร์มเซอร์เวย์ของผมมันเป็นแบบฟอร์มที่สำหรับผมมันคือแบบฟอร์มง่ายมากๆเลยนะไม่ได้ละเอียดและไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนักนะครับสำหรับผมนะมันมีอยู่5หัวข้อด้วยกันถ้าใครจะเอาไปใช้นะครับถ้าใครจะจำไปใช้นะสำหรับหัวข้อที่1ขออนุญาตเขียนตรงนี้นะเขียนลึกๆไปแล้วมันเขียนยากนะหัวข้อที่1เนี่ยผมถามก่อนว่าปัญหาหลักสำคัญที่เขาเจอในหน่วยงานเนี่ยคืออะไรปัญหาหลักสำคัญที่เขาเจอในหน่วยงานนะที่เจอในหน่วยงานนะครับเขาของเขาคืออะไรนะครับอันที่สองเนี่ยผมพูดถึงว่าแล้วพนักงานของเขาเนี่ยพนักงานของหน่วยงานนั้นเนี่ยควรได้รับการพัฒนาทักษะหรือความรู้อะไรบ้างนะนี่คือเราถามไปที่หัวหน้างานนะครับสำหรับผมอันนี้คือผมถามไปที่หัวหน้างานนะอันนี้พูดถึงหัวหน้างานก่อนนะครับพนักงานควรได้รับทักษะหรือความรู้อะไรนะครับผมก็จะให้เขาลิสต์ออกมานะเป็นเหมือนกับยังไม่ต้องคิดอะไรมากยังไม่ต้องมาจัดลำดับความสำคัญอะไรมากนะครับนะแม่มาเห็นคอมเมนต์นี้ไม่แซวไม่ได้เลยนะไม่เก่งครับแต่ไม่เคยโดนด่าเชื่อก็จริงๆแล้วอันนี้ครับมันจะลิงก์กัน2ข้อนี้นะครับคือเขาลิสต์ปัญหาก่อนว่าปัญหาหลักที่สำคัญที่เขาเจอในหน่วยงานในปีที่ผ่านมานะเขาเจอปัญหาหลักสำคัญอะไรบ้างและจากปัญหาเนี้ยพนักงานเขาควรได้รับทักษะหรือความรู้อะไรเพื่อไปแก้ปัญหานี้ไม่ให้มันเกิดขึ้นซ้ำเพื่อไปป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำนะครับข้อ3เนี่ยจริงๆมันก็ใกล้เคียงกับข้อ2คือผมอยากให้เขาเรียงลำดับความสำคัญนะอยากให้เขาเรียงลำดับความสำคัญของข้อ2คือบางทีการให้คิดเรียงลำดับความสำคัญตั้งแต่ข้อ2สำหรับผมนะอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับการให้เรียงลำดับความสำคัญตั้งแต่ข้อ2เนี่ยมันทำให้คนคิดเยอะอ่ะผมก็เลยเหมือนเป็น brainstorming ที่ยังไม่ต้องคิดอะไรมากใส่มาก่อนแล้วค่อยมาเรียงลำดับความสำคัญของข้อ2อีกทีนึงนะครับนะครับเราก็จะได้มาชุดนึงนะตรงนี้เราก็ได้มาส่วนหนึ่งแล้วอันนี้ผมมองว่ามันเป็นเรื่องของอดีต
นะครับมันเป็นเรื่องของอดีตคือเรื่องที่เคยเกิดมาแล้วปัญหาที่เคยเกิดมาแล้วนะครับแต่ข้อ4ของผมเนี่ยจะมองไปที่อนาคตนะครับว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยนะในอนาคตข้างหน้าเนี่ยพนักงานต้องการควรจะต้องมีทักษะอะไรบ้างเขียนย่อๆนะพนักงานควรต้องมีทักษะอะไรบ้างนะต้องมีทักษะหรือความรู้อะไรบ้างซึ่งก็แล้วแต่ที่อีกทีนึงนะครับบางที่อาจจะบอกว่าในอนาคต2ปีในอนาคต1ปีในอนาคต3ปีคือวัตถุประสงค์ของผมคือเราคงไม่ทำงานเพื่อแก้ปัญหาเพียงอย่างเดียวนะครับเราควรจะต้องทำงานเพื่อมองไปสู่อนาคตด้วยนะครับว่าเราควรจะต้องเติมอะไรเพราะบริษัทต้องเติบโตทุกปีอยู่แล้วนะครับการที่อยู่กับอดีตอย่างเดียวบางทีมันก็ไม่ได้เติบโตในอนาคตนะเพราะฉะนั้นผมมองอดีตผมมองอนาคตแต่ผมไม่ได้มองปัจจุบันนะคงไม่ว่าอะไรกันนะครับนะส่วนข้อที่5เนี่ยผมถามเพื่อให้ผู้จัดการหรือหัวหน้างานเขาได้คิดว่าจริงๆแล้วพนักงานนะต้องการความช่วยเหลืออะไรจากเขาบ้างหรือเปล่าจากหัวหน้าหรือเปล่านะครับนะคืออย่างน้อยเนี่ยเขาจะได้นั่งวิเคราะห์ตัวเองในมุมมองของพนักงานนะเอาสวัสดีครับจันต้อมห่างหายหน้ากันไปนานนะจันต้อมนะพนักงานต้องการความช่วยเหลืออะไรจากหัวหน้างานบ้างหรือเปล่านะครับเพื่อให้เขาประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำนะเพื่อให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำเพราะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยเรามองแต่มุมหัวหน้างานอย่างเดียวเราอาจจะไม่เข้าใจถึงพนักงานก็ได้นะครับคำถามนี้ผมอยากให้หัวหน้างานลองมองในมุมของลูกน้องดูบ้างเท่านั้นเองนะเพื่อประสบความสำเร็จนะเผื่อเขาจะเข้าใจลูกน้องมากขึ้นนะครับเผื่อเขาจะเข้าใจลูกน้องมากขึ้นเพราะนั้นอันนี้คือวัตถุประสงค์ผมคือให้เข้าใจลูกน้องนั่นแหละนะลองมาเป็นลูกน้องบ้างสิจะคิดว่าลูกน้องต้องการอะไรนะครับผมทำเทรนนิ่งนี้เซอร์เวย์อย่างเงี้ยสมมติมีอยู่10แผนกผมก็ได้มา10ใบอ่ะนะจาก10หัวหน้างานนะครับเขาอาจจะไปวิเคราะห์อะไรกับระดับหัวหน้างานที่รองลงไปก็ได้แต่ผมก็จะได้ข้อมูลชุดใหญ่ๆมา1ชุดนะครับข้อมูลชุดใหญ่ๆมา1ชุดนะเก็บไว้อันนี้เป็นเรื่องของหัวหน้างานนะเป็นเรื่องของหัวหน้างานแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาวิเคราะห์พิจารณาต่อนะครับอันนี้เป็นชุดนึงแล้วนะในการทำเทรนนิ่งนี้เซอร์เวย์ทีนี้ในมุมมองของพนักงานนะอันนี้ในฝั่งของพนักงานนะครับในฝั่งของพนักงานในฝั่งของพนักงานนะครับจริงๆฝั่งของพนักงานถามว่าทำเทรนนิ่งนี้เซอร์เวย์ได้ไหมก็ทำได้นะแต่ว่าถ้าบางที่เยอะเนี่ยอาจจะใช้เวลาเยอะเราต้องรวบรวมข้อมูลเยอะนะครับผมก็เลยอาจจะไม่ได้ทำแบบเดียวๆกับพนักงานนะครับแต่ผมใช้วิธีการก็คือผมเอาตัว performance appraisal เนี่ยมานั่งดูพนักงานผมประมาณ180คนนะผมก็เอามานั่งอ่านนะครับจริงๆถ้าระดับพนักงานอาจจะไม่ถึง180คนดีนะแต่ว่าการได้เอามานั่งอ่านก็ทำให้เราได้เห็นอะไรบางอย่างเหมือนกันนะครับจาก performance appraisal หรือไอแบบฟอร์มการประเมินผลงานนะครับซึ่งโดยหลักๆแล้ว performance appraisal ที่ผมคอยบอกอยู่บ่อยๆก็จะมีเรื่องของตัวผลงานที่แท้จริงนะผลงานหรือ KPI นะครับนะอันที่สองมีเรื่องของพฤติกรรมนะแล้วส่วนใหญ่ในแบบฟอร์มการประเมินผลงานเนี่ยมันจะมีหัวข้อหนึ่งที่ผมส่วนอ้าวคุณตีสวัสดีครับมาจากอินโดนีเซียเลยนะโอเคอ่ะเดี๋ยวทักทายต่อนะเดี๋ยวลืมผลงานพฤติกรรมที่สนับสนุนการทำงานนะครับที่สนับสนุนการทำงานนะบางคนHR บางคนจะเข้าใจคำดีคำว่า competency นะครับหรือ behavior ก็ได้นะบางคนมีมาแซวผมบอกว่าวิชาการมากผมก็นิดนึงแล้วกันนะ behavior ก็ได้นะครับนะอีกอันนึงที่ผมชอบมากนะในตัวของอุ๊ยโทษครับ
ในตัวของแบบฟอร์มการประเมินผลงานนะตัวนั้นก็คือเรื่องของคอมเมนต์อ่ะผมชอบอ่านนะคือเป็นข้อเสนอแนะจากพนักงานนะครับนะหรือสรุปรวบยอดของเขาก็ได้นะครับข้อเสนอแนะนะหรือบางที่อาจจะใช้คำว่าสรุปผลงานหรืออะไรเงี้ยที่ให้พนักงานเขียนอ่ะผมชอบอ่านข้อนี้แล้วผมเอาข้อนี้แหละนะที่มาวิเคราะห์หาความจำเป็นในการฝึกอบรมซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่เฉพาะข้อนี้หรอกนะที่ใช้ได้นะครับนะมันก็ใช้ได้ทั้งหมดแหละผลงานเราก็ดูได้นี่ว่าเขายังขาดตรงไหนนะซึ่งอันนี้จะเป็นเทคนิคอลสกิลนะครับเป็นทักษะที่เป็นตรงๆกับการทำงานนะทักษะโดยตรงนะครับส่วนพฤติกรรมที่สนับสนุนการทำงานหรือ competency หรือ behavior นะครับถ้าที่ไหนมีการประเมินผลงานแล้วมันชัดเจนนะที่ไหนมี competency dictionary ใช้นะครับหรือที่ไหนสามารถประเมินหาแกปในที่นี้ก็คือช่องว่างนะหมายความว่าเราต้องรู้ก่อนนะว่าในตำแหน่งงานนี้เนี่ยเราต้องการเห็นพฤติกรรมแบบไหนเห็น competency แบบไหนแล้วประเมินพนักงานออกมาแล้วเขาเป็นแบบไหนซึ่งตรงนี้ผมมองว่าถ้าใครทำดีๆเนี่ยนะครับมันจะเห็นถึงแกปนะที่เราเรียกว่า competency gap competency gap เนี่ยก็สามารถเอาไปวิเคราะห์ต่อถึงเรื่องพวก soft skill อะไรต่างๆนะครับนะ soft skill หรือบางคนอาจจะเรียกว่า functional skill นะครับแล้วเอากลับมาทำเป็นหัวข้อในการฝึกอบรมก็ได้นะครับส่วนข้อเสนอแนะและสรุปผลงานตรงนี้ผมส่วนตัวผมนะครับผมไม่ใช่ได้เฉพาะเรื่องของการฝึกอบรมหรอกผมได้หลายๆเรื่องเลยนะเรื่องของเขียนไว้ก่อนว่ามันก็ได้ข้อแนะนำนะในการจัดการฝึกอบรมเช่นเดียวกันนะครับข้อแนะนำในการฝึกอบรมนะในการจัดฝึกอบรมนะครับเพราะว่าบางทีพนักงานเขาก็จะบอกไงว่าเขาขาดตรงไหนเขาอยากรู้เรื่องไหนเขาอยากพัฒนาปรับปรุงการสื่อสารเขาให้ดีขึ้นเขาอยากเรียนภาษาอังกฤษอะไรพวกนี้มันเป็นข้อมูลที่สำคัญนะสำหรับผมนะครับข้อแนะนำในการจัดฝึกอบรมและยังแถมนะบางทีก็ได้ข้อแนะนำในการปรับปรุงเรื่องการทำงานนะหรือบางทีก็ได้ไปถึงข้อแนะนำการปรับปรุงเรื่องสภาพแวดล้อมในการทำงานนะครับลองกลับไปดูแบบฟอร์มการประเมินของผลงานของเรานะครับว่าเรามีพวกนี้ไหมอ่ะซึ่งผมมองว่ามันได้ประโยชน์จริงๆนะผมมองว่ามันได้ประโยชน์จริงๆสรุปเดี๋ยวมาตอบแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวคำถามอะไรเดี๋ยวมาตอบอีกทีนึงแล้วกันนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยในส่วนของพนักงานเนี่ยผมอาจจะเน้นไปที่เรื่องของการประเมินผลงานเพราะว่ายังไงก็ต้องทำอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องเอามันมานั่งดูมานั่งอ่านมานั่งวิเคราะห์สักนิดหนึ่งนะเพราะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าไอตัว training need survey เนี่ยนะ training need survey ที่ผมการหาความจำเป็นในการฝึกอบรมเนี่ยมันอาจจะส่วนหนึ่งมาควรจะต้องมาจากผู้บริหารนะครับควรจะต้องมาจากผู้บริหารเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเป็นคนอนุมัติงบการฝึกอบรมนะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือว่าการฝึกอบรมต้องไปตอบโจทย์นะซึ่งผมมองว่าตอบโจทย์หลักๆที่สำคัญเลยก็คือว่าการเติบโตขององค์กรการเติบโตขององค์กรวัดด้วยอะไรครับก็วัดด้วยกำไรวัดด้วยยอดขายวัดด้วยอะไรพวกนั้นที่มันเป็นตัวเลขนะครับเพราะนั้นเวลาเราทำคอร์สฝึกอบรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันควรจะต้องไปสนองตรงนั้นด้วยนะทำให้ผู้บริหารเขาตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าจะอนุมัติหรือจะไม่อนุมัติแผนการฝึกอบรมของเรานะครับแล้วก็หลักๆที่วันนี้ผมพูดถึงก็คือเรื่องของ training need survey กับเรื่อง performance appraisal นะว่ามาจากไหนอะไรยังไงนะครับใครที่มีคำถามเตรียมตัวไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังต่อนะครับคือพยายามไปอย่างไม่รีบเร่งมากนะครับนะแล้วก็ training need survey ก็จะมาจาก5อันหลักๆที่ผมทำนะอาจจะเป็น basic ธรรมดาบางคนที่ advance กว่านี้ก็ลองแนะนำกันเข้ามานะครับของผมอาจจะเป็น basic ธรรมดาแต่ผมวัตถุประสงค์ของผมคือผมอยากได้ข้อมูลเข้ามาเพื่อมาใช้ในการวิเคราะห์นะครับแล้วก็ในเรื่องของวิเคราะห์อดีตวิเคราะห์อนาคต
อยากให้หัวหน้าเข้าใจลูกน้องลองมองในมุมมองลูกน้องดูบ้างนะครับแล้วก็ในส่วนของพนักงานเองเนี่ยผมก็จะใช้ในตัวเรื่องของ performance appraisal เพื่อที่จะเอามาหาหัวข้อในการฝึกอบรมดูคำแนะนำของเขานะครับว่าเอามาใช้ในการฝึกอบรมอะไรได้บ้างไหมนะครับอันนึงที่ผมอยากจะบอกไว้ก็คือว่าเอ๊ะแล้วทำไมผมถึงให้ความสำคัญกับเรื่องอดีตนะก่อนที่จะไปอนาคตนะครับทำไมผมถึงให้ความสำคัญเรื่องของการแก้ปัญหาก่อนที่จะไปอนาคตนะจริงๆแล้วเนี่ยพูดง่ายๆนะผมว่าใครๆก็รู้นะว่าหลักๆอ่ะผมมองว่ามันต้องแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนนะมันต้องแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนแก้ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับมันเหมือนเป็นฐานรากนะครับมันเหมือนเป็นฐานรากนะอาจจะวาดเป็นรูปพีระมิดก็ได้นะนะครับพอแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นมาแล้วได้เนี่ยมันถึงจะไปต่อที่เรื่องของการพัฒนาไปสู่อนาคตนะครับพูดง่ายๆถ้าเราทำฐานรากยังไม่แข็งแรงอะอนาคตมันอาจจะยวบยาบก็ได้นะครับเพราะนั้นผมก็เลยมองว่าเอ้ยหลักๆเลยแก้ปัญหาให้ได้ก่อนดีกว่าป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำก่อนดีกว่านะแล้วค่อยไปสู่อนาคตอีกทีหนึ่งนะครับนี่มาแล้วมีคนแนะนำผมแล้วนะครับคุณน้องตูนผมนะบอกว่าในฐานะคนเคยทำเห็นด้วยครับเสนอเพิ่มคือ internal needs external needs business trend ต่างๆ employee trend ต่างๆนำมาช่วยเสริมได้มองไปอนาคตถูกต้องแล้วครับจริงๆที่น้องตูนพูดมาพูดถูกเลยนะ internal needs external needs นะครับเพราะบางทีเนี่ยเราก็ต้องตามอนาคตให้ทันแต่ว่าอย่างนี้แหละก็คือเอาฐานรากให้แน่นนะฐานรากให้แน่นแล้วเดี๋ยวมันไปอนาคตได้นะครับคือแก้ปัญหาภายในให้เรียบร้อยมันอาจจะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นะแต่อย่างน้อยได้สัก 70-80% ก็ยังดีนะครับแต่ถามว่าจะยึดติดกับการแก้ปัญหาที่อดีตอย่างเดียวเลยไหมโดยที่ไม่สนใจอนาคตมันก็ไม่ได้นะเราก็ใช้ตามหลัก 80-20 นะครับเราลองมองซิว่าเฮ้ยปัญหาในอดีตแก้ให้มันเสร็จเรียบร้อยก่อน 80% แล้วเราลองใส่ทางที่จะไปในอนาคตอีก 20% นะอาจจะเป็นตัวเลขที่เหมาะสมก็ได้นะครับลองไปวิเคราะห์ดูแต่ละที่อาจจะไม่เหมือนกันนะครับทีนี้พอเราได้ความจำเป็นในการฝึกอบรมได้ข้อมูลมาแล้วนะครับว่า Training Master Plan มันควรจะมีอะไรบ้างนะ Training Master Plan ผมยังไม่ได้ไป IDP นะ IDP ไว้อีกทีนึงแล้วนะ IDP คือ Individual Development Plan นะอันนั้นก็ต้องพูดกันถึงเรื่อง JD ก่อนนะครับทีนี้ Training Master Plan นะหรือแผนกลางแผน Center Training Master Plan ของผมก็คือว่าเป็นแพลนใหญ่นะเป็นเทรนนิ่งแพลนใหญ่ที่ใช้กับคนทั่วทั้งองค์กรนะครับนะเทรนนิ่งมาสเตอร์แพลนผมเอาของผมมาแชร์นะครับของคนอื่นอาจจะแตกต่างจากผมนะครับแต่ถามว่าสิ่งที่ผมมองในเทรนนิ่งมาสเตอร์แพลนควรจะมีอะไรบ้างนะอันที่1 นะครับผมมองว่าเราควรจะต้องมีเทคนิคอลสกิลเทรนนิ่งเทคนิคอลสกิลนะหรือเทคนิคอลโนเลจนะครับเพราะอันนี้เอาไปแก้เรื่องของผลการทำงานนะครับอันเนี้ยมันจะลิงก์ไปกับเรื่องของผลการทำงานนะครับคำว่าเทคนิคอลสกิลของผมไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นความรู้หรือทักษะที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรนะแต่เป็นเรื่องของที่มันจำเป็นจริงๆต่อการทำงานนะครับนะอันที่สองของผมเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของซอฟต์สกิลเทรนนิ่งละsoft skill training นะครับซึ่งอันเนี้ยหลักๆเลยก็คือเอาไปลิงก์กับเรื่องพฤติกรรมนะครับ behavior นะหรือ sub HR ก็คือ competency นะครับนะอันที่3ของผมก็คือเรื่องของไอ้ตัวนี้แหละรอเรื่องกฎหมายเรื่อง ISO นะครับนะผมก็จะดูเรื่องของ safety นะความปลอดภัยซึ่งสมัยนี้เขาอาจจะใช้คำว่า EHS นะแล้วแต่นะครับแต่อันนี้มันก็จะมีเรื่องของกฎหมายบังคับด้วยเนาะเรื่องง่ายๆเลยอบรมดับเพลิงหนีไฟดับอะไรอย่างนี้นะซ้อมอพยพอะไรอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องของกฎหมายแล้วนะครับเป็นเรื่องของกฎหมายนะอันที่4ของผมก็คือเรื่องของพูดง่ายคุณภาพ
นะ quality environment ถ้าพูดแบบรวมๆเลยก็คือว่าอันเนี้ยสำหรับสถานที่ไหนที่ทำ ISO อ่ะก็พิจารณาเรื่องนี้เพราะ ISO เขาต้องมาตรวจเราตลอดอ่ะแล้วเขาก็มาตรวจใน Training Master Plan ว่ามีครบหรือเปล่านะครับนะก็จะเป็นหลักๆประมาณนี้นะครับส่วนที่ได้จากผู้บริหารเนี่ยอาจจะต้องมาวิเคราะห์ต่ออีกทีนึงว่าระดับนโยบายระดับกลยุทธ์มันจะไปเข้าสู่เทคนิคอลสกิลหรือไปเข้าสู่ซอฟต์สกิลนะหรือบางทีก็อาจจะเป็นเรื่องของการสื่อสารทั่วไปนะใน Training Master Plan บางทีผมก็ใส่เป็นเรื่องของการประชุมพนักงานเข้าไปด้วยนะครับการสื่อสารขององค์กรอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะทำให้พนักงานได้ทราบถึงข่าวสารข้อมูลขององค์กรที่จำเป็นนะอาจจะเป็นเรื่องนโยบายบริษัทเรื่องของแผนกลยุทธ์ของบริษัทที่ทำยังไงให้มองไปในเป้าหมายเดียวกันนะอันนี้คือวัตถุประสงค์ก็คือให้ทุกคนในองค์กรเห็นเป้าหมายเดียวกันนะจะได้ไปเป็นทีมเดียวกันเนี่ย Training Master Plan ของผมก็จะมีประมาณอย่างนี้แหละแล้วก็ถ้าเอาละเอียดกว่านี้นะจริงๆผมก็ใช้ Excel ทำธรรมดาเนี่ยแหละนะเดี๋ยวมาอ่านของน้องตูต่ออีกทีนึงนะคือถ้าใครอยากรู้ว่าเอ้ยหุ้ยแล้วมันไปยังไงต่อนะTraining Master Planไปยังไงต่ออันนี้เขียนแบบสั้นๆแล้วกันนะเพราะว่าผมว่าหลายๆคนก็คงคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับอาจจะเขียนแล้วบางคนอาจจะบอกว่าพี่มาสอนทำไมเนี่ยเรื่องแค่นี้นะคือ Training Master Plan เนี่ยหลักๆมันก็ผมก็ทำง่ายๆแค่นี้เองนะคือหัวข้ออะไรนะครับนะงบประมาณเท่าไหร่นะไอ้นี้ก็จัดกันไปแต่ละเดือนสมมุติอย่างนี้ก่อนนะอย่าไปจริงจังอะไรกับมันมากนะครับอันนี้ก็คือกำหนดระยะเวลานะนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือแล้วใครจะต้องเข้าอบรมบ้างนะกลุ่มคนที่ต้องได้รับการอบรมนะครับก็ระบุไปว่าใครไอเนี้ยคือเทรนนิ่งมาสเตอร์แพลนใหญ่ๆนะก็จะมีข้อหนึ่งเรื่องเทคนิคอลมีอะไรบ้างก็ว่ากันไปนะครับจะอบรมกันกี่หัวข้อก็ว่ากันไปนะกี่หัวข้อกี่รุ่นนะอันที่สองก็เรื่องซอฟต์สกิลอันที่สามเรื่องของเซฟตี้อันที่สี่เรื่องของ ISOอันที่5เรื่องของการสื่อสารองค์กรนะอันที่6คุณจะมีอะไรคุณก็เติมไปมันก็จะออกมาเป็นรูปหน้าตาของ Training Master Plan เนี่ยก็มีประมาณนี้นะก็มีประมาณนี้ผมคิดว่าถ้าใครมีคำถามอยากให้ถามนะถ้าอยากให้ลงลึกตรงไหนอยากให้ถามนะครับอันนี้เป็นคร่าวๆที่เล่าให้ฟังนะครับเป็นคร่าวๆที่เล่าให้ฟังว่าลักษณะวิธีการทำมันก็มีประมาณนี้แหละนะเรื่องของเทรนนิ่งนี้เซอร์เวย์เรื่องของ performance appraisal ข้อมูลต่างๆที่เราควรจะเอามาประกอบกับการทำการหาความจำเป็นในการฝึกอบรมแต่ละที่มันไม่เหมือนกันนะครับแต่ละที่ไม่เหมือนกันเดี๋ยวขออนุญาตอ่านคอมเมนต์นิดนึงนะน้องตูนบอกว่า technical skill human skill and conceptual skill ผมเพิ่งสอบมาเขาบอกไว้เดี๋ยวนะเขาบอกไว้ว่านะนี่คือผู้นำที่ดีควรมีผมเสริมแค่คอนเซปชวลคืออาจจะต้องมองภาพรวมให้ออกเห็นการเชื่อมโยงคิดเป็นกลยุทธ์แก้ปัญหาเชิงสตอร์มากๆอะไรแบบนั้นครับเห็นด้วยคือแล้วแต่ที่นะบางที่เนี่ยอันนี้หมายถึงในหัวข้อเทรนใช่ไหมเอาไม่ถึงแยกหีบอีกหัวข้อหนึ่งนะคอนเซปชวลสกิลก็มีก็ดีครับจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้ตายตัวแบบนี้นะครับแต่ละที่ไม่เหมือนกันอาจจะเพิ่มอย่างที่ตูนว่าก็คือว่าเพิ่ม conceptual skill ขึ้นมาอีกอันหนึ่งเพื่อที่จะให้มันครบถ้วนองค์ประกอบสมบูรณ์นะครับนะก็จะทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นผมเปิดโอกาสให้ถามดีกว่านะผมเปิดโอกาสให้ถามดีกว่าว่าแล้วใครอยากรู้อะไรลึกๆตรงไหนนะจะได้ตอบได้นะครับยังมีเวลานะวันนี้ไม่ได้ไลฟ์ยาวมากนักนะครับยังมีเวลาให้ถามนะครับในระหว่างที่รอพิมพ์นะเดี๋ยวจะลองนั่งนึกดูนะครับ
ไปลองนั่งนึกดูใครส่งโกรธมาให้ผมเนี่ยผมอะไรไปทำอะไรให้ใครเคืองโกรธนะมีคำถามไหมครับหรือกำลังพิมพ์อยู่เดี๋ยวนะพยายามจะคือหลักๆถามว่าแล้วเจออะไรบ้างอ่ะสิ่งสำคัญห้ามลืม business objective อย่าพยายาม ing training objective มากเน้นเอาคำว่าคืออะไรจากการได้อบรมคนเรียนจะได้อะไรห้องเรียนให้น้อยแล้ว on the job เยอะ 70% ทุกนะครับคือวัตถุประสงค์หลักๆของ training เนี่ยต้องเข้าใจก่อนนะว่า training ไปเพื่อในมุมผมนะใครจะเถียงใครจะไม่เห็นด้วยก็ได้นะในมุมผมคือ training แล้วมันต้องได้ประโยชน์อะมันต้องได้ประโยชน์ในมุมไหนอ่ะมันก็ต้องได้ประโยชน์ในมุมที่องค์กรต้องได้อะไรบางอย่างคือมันต้องได้ทั้งสองฝ่ายนะครับคือพนักงานได้รับความรู้เพิ่มเติมองค์กรได้ประโยชน์จากการที่พนักงานได้รับความรู้เพิ่มเติมแล้วไปทำกำไรได้มากขึ้นนะคุณก็จะได้ผู้บริหารเขาจะเห็นความสำคัญจริงๆอ่ะนะแต่ถามว่าแล้วมันวัดยังไงเนี่ยมันก็มี return on investment ซึ่งผมยังไม่ได้เตรียมมาพูดในวันนี้นะก็ยังไปเตรียมมาพูดในวันหลังอีกทีนึงนะว่าแล้วมันจะวัดยังไงได้บ้างนะครับทีนี้หลักๆมันจะมีอะไรบ้างมันยกตัวอย่างมันก็กลายเป็นยกตัวอย่างของผมก็เลยอยากให้ถามนะปกติคนจะตอบแบบตั้งใจตอบมาใช่ไหมไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรส่วนใหญ่เขาจะตอบมาอย่างที่ตั้งใจนะคือถ้าสมมติเกิดไม่มั่นใจว่าคำตอบที่ตอบมาเนี่ยมั่นใจจริงใช่ไหมอย่างเงี้ยครับหลังจากที่ทำเทรนนิ่งนี้เซอร์เวย์กับหัวหน้างานแล้วเนี่ยเราเซตสัมภาษณ์กับเขาก็ได้นะเราเอาเทรนนิ่งนี้เซอร์เวย์ลงไปคุยกับเขาต่อก็ได้เพื่อทำความเข้าใจมากขึ้นนะครับไม่ได้ทำเพื่อจับผิดว่าเขาให้ข้อมูลมาถูกต้องหรือเปล่าให้ข้อมูลมาเป็นจริงหรือเปล่าเพราะถ้าไปแบบนั้นเนี่ยแน่นอนว่าเขาจะต้องมีการขัดขวางนะหรือตั้งกำแพงนะครับแต่ว่าถ้าเราไปแบบเพื่อหาข้อมูลที่มันถูกต้องมากขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะอยากคุยกับเราอะเพราะเราอยากจะช่วยเขาจริงๆเราอยากทำให้เขาได้ประโยชน์จริงๆอะไรเงี้ยนะในมุมผมเนี่ยผมคิดว่ามันได้ประโยชน์นะครับไม่รู้จะเขียนอะไรโชว์ตรงนี้ไว้ก่อนนะครับอยากให้ถามนะถ้ามีคำถามนะครับป้าเป็นป้ารอคำถามก่อนตัวชี้วัดของ soft skill แล้วประเมินยังไงถึงไปในทิศทางเดียวกันนะตัวชี้วัดของ soft skill จะประเมินยังไงให้ไปในทิศทางเดียวกันผมแนะนำว่าควรจะต้องมี competency dictionary นะครับผมยังไม่ได้เอามาเล่าให้ฟังเคยเล่าให้ฟังนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะหยิบหนังสือให้ดูนะคือหนังสือเล่มนี้นะคือมันเป็นคอนเซปต์นะครับแต่ว่าคุณลองไปเสิร์ชหาข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้นะหนังสือเล่มนี้มันคือหนังสือเขียนโดยอาจารย์อาพรนะครับผมซื้อเก็บไว้เป็น reference นะก็เป็นเรื่อง Star Interview นะครับการสัมภาษณ์งานอย่างมืออาชีพแต่ถามว่าในนี้จริงๆอาจารย์อาพรทำเรื่อง Competency Dictionary มานานมากแล้วนะครับแล้วผมก็ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่อาจารย์อาพรทำเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะเคยโชว์ไปบ้างแล้วนะลองดูซิว่าจะเห็นมั้ยนะครับสมมุตินะครับลองดูตัวนี้นะผมก็เปิดมานะ Sales and Presentation Management นะครับทักษะการขายและการนำเสนอดูช่องแรกนะครับนะระดับ1นะครับก็จะมีรายละเอียดของพฤติกรรมนะพฤติกรรมเขาควรจะต้องมีแบบไหนบ้างนะครับคือระดับ1เนี่ยสามารถทำได้คือรวบรวมข้อมูลของสินค้าหรือบริการและอธิบายหลักการวิธีการขายและการนำเสนองานระดับ2นำเสนอรายละเอียดของสินค้าหรือบริการและใช้อุปกรณ์สื่อหรือเครื่องมือได้นะครับระดับ3นำเสนอและพูดโน้มน้าวจูงใจผู้อื่นได้ระดับ4ปรับเปลี่ยนตอบข้อซักถามให้ข้อมูลและสอนผู้อื่นนะสมมติเราบอกว่าในตำแหน่งนั้นน่ะในตำแหน่งเซลล์อันนั้นนะครับเราต้องการให้คนที่อยู่ในตำแหน่งนั้นสามารถทำได้ในระดับนี้ก็คือนำเสนอและพูดโน้มน้าวจูงใจผู้อื่นได้แต่ปรากฏว่าตอนที่เราประเมินผลของเขาเนี่ยเขาได้อยู่แค่ตรงนี้นะทำได้แค่นำเสนอรายละเอียดของสินค้าหรือบริการและใช้อุปกรณ์สื่อแต่ยังไม่สามารถโน้มน้าวจูงใจผู้อื่นได้เราก็ได้มา1อันแล้วนะได้มา1ข้อมูลนะครับว่า
เออหรือพนักงานกลุ่มเซลล์ของเราเนี่ยต้องการทักษะการพูดโน้มน้าวจูงใจผู้อื่นทีนี้มันเป็นเฉพาะพนักงานกลุ่มเซลล์ไหมที่ต้องการตรงนี้เพราะผมเป้าหมายวันนี้ของผมคือTraining Master Plan คือมองไปในภาพใหญ่นะครับยังไม่ใช่ Individual Development Plan นะถ้า Individual Development Plan เนี่ยมันชัดเจนแล้วว่าพนักงานคนนี้เนี่ยควรจะต้องไปอบรมหรือฝึกอบรมหรือพัฒนานะอย่าไปติดกับกรอบเรื่องของการต้องส่งไปอบรมอย่างเดียวนะครับนั่นคือการพัฒนาพัฒนามันทำได้หลายอย่างนะเขาจะต้องไปพัฒนาเรื่องพูดโน้มน้าวจูงใจผู้อื่นนะอันนี้คือลักษณะนะลักษณะนะครับนะอันนี้คือตัวชี้วัดของซอฟต์สกิลนะครับเพราะนั้นเนี่ยเรามีซอฟต์สกิลอะไรบ้างในบริษัทมันอาจจะต้องมีเนี่ยดิกชันนารีแบบเนี้ยนะคู่มือแบบเนี้ยให้ครบอ่ะนะคุณต้องไปดูแล้วว่าเฮ้ยคุณจะมีซอฟต์สกิลเยอะแค่ไหนนะเยอะมากก็ทำเยอะนะเดี๋ยวไล่ต่อไปทีละคำถามนะครับคุณจอมมี่นะครับบอกว่าในเซอร์เวย์ทำชอยส์เทคนิคอลสกิลให้ครอบคลุมทุกสายงานเลยใช่ไหมผมไม่ค่อยทำช้อยนะโชว์นี้เห็นก็ได้นะผมไม่ค่อยทำช้อยหรอกผมชอบให้เขียนนะแล้วผมชอบมาอ่านคือหนึ่งองค์ประกอบนะต้องบอกว่าสภาวะแวดล้อมในบริษัทผมมีหน่วยงานไม่เยอะนะครับผมมีหน่วยงานแค่10กว่าหน่วยงานผมก็ทำเซอร์เวย์กับผู้จัดการเนี่ยแค่ประมาณ10กว่าคนผมก็มีเวลามานั่งอ่านมีเวลาไปนั่งคุยกับเขานะครับการทำช้อยสำหรับผมมันคือการตีกรอบอะแล้วโอกาสที่มันจะครอบคลุมเนี่ยมันยากนะเพราะเรื่องบางเรื่อง HR ก็ไม่รู้ผมก็เลยทำเป็นแบบให้เขาเขียนดีกว่าส่วนใหญ่ผมจะให้เขาเขียนนะ5ข้อที่ผมเขียนเมื่อกี้เนี่ยผมก็ให้เขาเขียนนั่นแหละนะครับนะน้องตูนถามว่าถามเราจะรู้ได้ไงว่าเราทำเทรนนิ่งแพลนแล้วมันประสบความสำเร็จจริงๆแล้วปลายทางของการดูว่าสำเร็จหรือไม่สำเร็จตามเทรนนิ่งแพลนถ้าในมุมของ HR ที่ควบคุมได้เลยคือทำได้ตามเทรนนิ่งแพลนหรือเปล่ากับอันที่สองถ้ามองปลายทางจริงๆก็ต้องไปดูว่า performance นะการวัดผลของแต่ละคนนะครับที่มีแกลบอะไรต่างๆเนี่ยมันถูกปิดไหมนะครับซึ่งเทรนนิ่งแพลนในส่วนของที่ผมทำเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ลงลึกถึงรายละเอียดถึงขั้นที่เป็นตามตำแหน่งงานนะต้องบอกไว้ก่อนมันเป็นภาพกว้างๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยเรื่องบางเรื่องมันอาจจะไม่ได้ไปสนับสนุนตัว performance ของแต่ละคนโดยตรงนะอันนั้นไปพูดถึงเรื่อง IDP อาจจะชัดเจนมากกว่าแต่ training plan ก็สมควรที่จะสนับสนุนงานบางงานให้กับคนในที่ทำงานเช่นเดียวกันนะครับจริงๆตูนถามต่อว่าแล้วถ้ามันประสบความสำเร็จอะไรคือตัวชี้วัดเชิงคุณภาพที่สำคัญแล้วถ้ามันล้มเหลวอะไรคือตัวชี้วัดด้วยครับนะอย่างที่บอกนะถ้าจะเอากันจริงๆปลายทางต้องไปวัดที่ performance appraisal นะครับว่ามันมีอะไรดีขึ้นจากตรงนั้นไหมมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นไหมอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองนะเป้าหมายของหน่วยงานมีการเปลี่ยนแปลงไหมมีการพัฒนาปรับปรุงไปในทางที่ดีขึ้นไหมนะอันนี้คือน่าจะพอตอบได้นะครับแต่ถามว่ามัน 100% มั้ยมันอาจจะไม่ 100% นะเพราะว่าเทรนนิ่งแพลนมันเป็นภาพใหญ่จริงๆนะครับไม่ทำเทรนนิ่งแพลนได้ไหมไม่มีได้ไหมไม่มีก็ได้แต่ในมุมผมก็คือว่าอย่างน้อยมันต้องมีอันใดหนึ่งนะมันอาจจะต้องมี individual development plan ซึ่งอันนั้นมันจะลงเป็นดีเทลอ่ะการทำเทรนนิ่งแพลนมันทำให้เราดูในภาพกว้างๆขององค์กรว่าณตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่องค์กรต้องการคืออะไรนะครับแล้วจะได้พัฒนาได้ครอบคลุมของทุกคนแต่เรื่องประสิทธิภาพเอา 100% เนี่ยนะต้องลุยไปที่ individual development plan ด้วยก็คือควบคู่กันไปอันนี้ในมุมผมนะในมุมผมน้องต้นนะบอกว่าขอดูหน้าปกอีกทีได้ไหมนะครับหน้าปกเป็นเรื่องของ Star Interview นะครับลองไปหาดูแต่หนังสือเล่มนี้ผมซื้อไว้นานมากแล้วแต่คิดว่าน่าจะยังมีอยู่นะครับลองไปหาดูนะในนี้จริงๆให้แนวทางในการตั้งคำถามในการสัมภาษณ์งานตาม competency แต่ละระดับด้วยนะครับอยากเห็นอะไรถ้าไปเป็น CEO CHRO อยากเห็นอะไรจาก Training Plan ผมมองว่าสิ่งที่ควรเห็นจาก Training Plan ผมมองไปที่business support นะคือเนื่องจากมันเป็นภาพกว้างนะครับใน training plan ตัวนั้นมันควรจะทำให้เราเห็นว่าอันที่หนึ่งนะทำยังไงให้บริษัทมันเติบโตได้อะเห็นว่ามีแนวโน้มว่าจะมีกำไรมากขึ้นนะอันที่หนึ่งอันนั้นนะอันที่สองคือ
มีอะไรที่มันเป็นไปตามกฎหมายแล้วเราจะต้องคอยอัปเดตตามกฎหมายคอยไม่ทำผิดกฎหมายอ่ะนะไม่ทำผิดกฎหมายไม่ทำผิดจรรยาบรรณไม่ทำผิดระเบียบข้อบังคับนะอันนี้คือสิ่งที่อยากจะเห็นในแผนนั้นนะคุณจอมบอกว่าขอบคุณมากขอบคุณมากเช่นเดียวกันที่ติดตามครับน้องมิกนะบอกว่าอยากสอบถามพี่ดิวครับผมคือผมทำงานอยู่ในบริษัทขนาดเล็กกลางผู้บริหารให้ความสำคัญกับ hard skill หรือพวก technical skill มากกว่า soft skill แต่จากที่ได้ประเมินอุ๊ยแป๊บนึงนะแต่จากที่ได้ประเมินโอ้ยเดี๋ยวแต่จากที่ได้ประเมินดูอย่างยาวนานแล้วเห็นว่าปัญหาหลักขององค์กรคือ soft skill ครับเช่นหัวหน้าขาดเรื่อง people skill communication และ leadershipเราจะทำให้ผู้บริหารเห็นความสำคัญของการมีซอฟต์สกิลได้ยังไงดีบางทีต้องเอาเรื่องของปัญหาไปคุยเดี๋ยวคอนนึกแป๊บนึงนะครับว่าทำยังไงถึงจะให้ผู้บริหารเห็นความสำคัญของซอฟต์สกิลซอฟต์สกิลเหล่านั้นนะเรื่องของคอมมูนิเคชันเรื่องของ people skill เรื่องของ leadership การขาดเรื่องพวกนี้มันทำให้เกิดปัญหาอะไรที่เราเห็นในองค์กรบ้างไหมครับยกตัวอย่างเช่นนะยกตัวอย่างเช่นมีปัญหาเรื่องพนักงานลาออกบ่อยจากหัวหน้างานนะหรือมีปัญหาเรื่องความขัดแย้งในที่ทำงานนะหรือมีปัญหาเรื่องการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกันจนทำให้เกิดงานผิดพลาดคือบางทีต้องเอาให้ผู้บริหารเห็นว่ามันเกิดปัญหาอย่างเนี้ยมันเกิดปัญหาเหล่านี้เพราะเรื่องนี้มันจึงเป็นเหตุให้เราควรจะต้องพัฒนาเรื่องพวกนี้บ้างนะครับถ้าผู้บริหารยังไม่ให้ความสำคัญจริงๆยังเป็นเทคนิคอลสกิลจริงๆก็ขอแซมๆนิดนึงนะคือไม่ถึงขั้นกับพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือว่าเทคนิคอลสกิลลดหัวหายไปเลยนะครับก็ต้องอาจบางทีบางครั้งบางทีอาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปเหมือนกันแต่โดยหลักๆแล้วนะครับวิธีที่ทำก็คือเจาะปัญหาให้เขาเห็นก่อนว่าเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องทีมเวิร์กอะนะแล้วปัญหาเรื่องทีมเวิร์กมันเกิดอะไรบ้างนะมันมีปัญหาเรื่องการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกันและทำให้มันสื่อสารผิดพลาดแล้วทำให้เกิดการทำงานที่ผิดพลาดแล้วมันก็ไปมีผลกระทบในภาพใหญ่ขององค์กรอะไรอย่างเงี้ยครับนะอันนี้คือนึกแบบเร็วๆนะนึกแบบเร็วๆนะลองวิเคราะห์ดูนะครับคุณโน้ตบอกว่ามีระยะเวลาในการวัดว่าเทรนนิ่งที่เราทำมันจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวไหมครับตัวนี้ถามว่ามันวัดได้แบบจริงจังขนาดนั้นไหมมันอาจจะไม่ได้วัดถึงขั้นจริงจังได้ขนาดนั้นนะมีระยะเวลาในการวัดว่าเทรนนิ่งที่เราทำมันจะประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จในแง่ไหนนะครับประสบความสำเร็จวัดได้หลายอย่างนะประสบความสำเร็จในแง่ของพนักงานมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นไหมนะอันนี้ก็อาจจะเกิดจากการทำแบบสอบถามหรือเกิดจากการที่ให้พนักงานทำข้อสอบหรืออะไรต่างๆอย่างนี้นะอันนี้คือวัดที่ตัวพนักงานนะครับประสบความสำเร็จว่าเทรนนิ่งแล้วทำให้พนักงานพอมีทักษะเพิ่มขึ้นแล้วมาช่วยองค์กรได้จริงไหมก็อาจจะไปวัดตัวชี้วัดของหน่วยงานวัด KPI ของหน่วยงานวัดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับองค์กรนะองค์กรบรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะมันก็อาจจะต้องตั้งไว้ก่อนว่าเราจะวัดเรื่องอะไรนะครับประสบความสำเร็จในเรื่องอะไรแต่ถามว่ามีระยะเวลาไหมในเมื่อเทรนนิ่งมาสเตอร์แพลนมันออกมาปีละครั้งสมเหตุสมผลที่สุดมันก็ควรจะวัดได้ภายใน1ปีแต่ถามว่าบางตัวมันอาจจะไม่ได้สำเร็จในปีนั้นมันอาจจะต้องใช้ระยะเวลานะยกตัวอย่างเช่นการทำเรื่องวัฒนธรรมองค์กรให้กับพนักงานรับทราบและให้พนักงานเข้าใจเรื่องของการมีวัฒนธรรมการทำงานที่ดีอย่างเงี้ยบางที1ปีมันยังไม่เกิดนะมันอาจจะต้องใช้เวลานานกว่านั้นอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นระยะเวลามันแล้วแต่หัวข้อจริงตูนว่าขี้เกียจถามแล้วไม่มาถามทีหลังเลยนะจะตอบไม่ถูกนะคุณวันนิชาบอกว่าใช่แล้วค่ะซอฟต์สกิลค่อนข้างสำคัญแต่จริงๆเราก็ทิ้งฮาร์ดสกิลไม่ได้มันทิ้งไม่ได้แล้วครับเพราะว่าฮาร์ดสกิลในมุมผมมันไปกระทบต่อเรื่องของผลการทำงานโดยตรงนะซึ่งผู้บริหารส่วนใหญ่ก็มักจะมองเรื่องนั้นแหละแต่ซอฟต์สกิลเราต้องค่อยๆตะล่อมมานะบางทีก็ต้องค่อยๆตะล่อมเหมือนกันว่านี่ไงปัญหานี้ไงมันถึงมีผลกระทบต่อเรื่องของผลงานคือในมุมผมนะส่วนตัวนะครับเวลาที่จะคุยเรื่องพวกนี้ยังไงผู้บริหารก็อยากเห็นผลงานเป็นหลักเพราะนั้นเนี่ยลิงก์ให้ได้นะลิงก์ทุกเรื่องที่เราอยากจะนำเสนอให้เข้ากับผลงานนะให้เข้ากับผลกำไรนะฟังดูมันเป็นเรื่องจริงที่จะปวดแต่มันเป็นเรื่องจริงนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยผู้บริหารเขามองตรงนั้นน่ะ
ผู้บริหารมองตรงไหนเราก็ต้องจี้ไปตรงจุดนั้นนะเพื่อที่จะให้เขาเข้าใจได้มากขึ้นนะครับนะมีใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมมาถามอีกคำถามก่อนทำเทรนนิ่งแพลนคำถามสำคัญที่ควรถามตัวเองก่อนคืออะไรบ้างถามคนทำใช่ไหมก่อนทำเทรนนิ่งแพลนคำถามสำคัญที่ควรถามตัวเองก่อนคืออะไรบ้างคำถามนี้ยากนะคำถามอะไรดีกับตัวเราเองคือหลักๆที่นั่งถามตัวเองคือทำหัวข้อนี้ไปเพื่ออะไรทำหัวข้อนี้ไปเพื่ออะไรเราจะได้อะไรนะในปัจจุบันสิ่งที่ถามตัวเองบ่อยที่สุดก่อนการทำเทรนนิ่งแพลนคืออันที่หนึ่งสิ่งที่เขาเขียนมามันเป็นเทรนนิ่งนี้จริงๆหรือเปล่าอันที่สองถ้ามันเป็นเทรนนิ่งนี้จริงๆนะครับถ้ามันนี้จริงๆแล้วมันไปลิงก์กับผลประโยชน์ของบริษัทยังไงได้บ้างแล้วลิงก์กับผลประโยชน์ของพนักงานยังไงได้บ้างอันที่3ถ้ามันลิงก์ได้ทำตัวนี้ปีนี้แล้วมันจะทำให้บริษัทดีขึ้นจริงๆใช่หรือไม่อ่ะนะถามตัวเองอยู่3คำถามนะเพราะว่าไอตอนที่ทำเทรนนิ่งนี้เซอร์เวย์เนี่ยมันจะได้ข้อมูลมาเยอะมากๆนะได้ข้อมูลมาเยอะมากๆแล้วมันก็ต้องมานั่งเลือกนะว่าเฮ้ยควรจะทำอะไรไม่ควรจะทำอะไรนะเดี๋ยวเอาสมุดโน้ตตัวเองให้ดูก็ได้คือหลักๆตอนนี้ที่ถามคือทำแล้วบริษัทได้กำไรไหมแล้วพนักงานได้ประโยชน์ที่แท้จริงหรือเปล่านะคือก็ไม่ได้มองฝั่งเดียวนะครับเดี๋ยวจะหาว่าไอ้มองแต่บริษัทได้กำไรแต่ว่าคือธุรกิจเปิดมาเพื่อทำกำไรอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันพลาดไม่ได้เรื่องพวกนี้ว่าเราจะไม่มองไม่ได้นะครับดูที่ว่ามันมีอะไรไหมคืออันเนี้ยอันนี้มาโชว์จริงนะคือแบบอันนี้ของตัวเองนะก็มานั่งเขียนอย่างเงี้ยมานั่งจับกรุ๊ปปิ้งเนี่ยจากเทรนนิ่งนี้เซอร์เวย์ได้อะไรมาบ้างอะไรอย่างงี้นะครับนะได้อะไรมาบ้างนะแล้วก็มานั่งคิดว่าไอ้พวกนี้กรุ๊ปแล้วมันจะได้อะไรนะจากประเมินผลงานคือเขียนตัวเล็กๆนะไม่ต้องอ่านเยอะก็ได้นะจากประเมินผลงานแล้วได้อะไรมาบ้างอะไรงี้นะก็มานั่งถามคำถามอะไรประมาณนั้นแหละก่อนที่จะตัดสินใจทำเทรนนิ่งแพลนก่อนที่จะตัดสินใจระบุหัวข้อลงไปแล้วสุดท้ายนะครับพอระบุหัวข้อลงไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องมาคุยกับผู้บริหารอยู่ดีว่าสิ่งที่เราคิดกับสิ่งที่ผู้บริหารเห็นหรือกับสิ่งที่ผู้บริหารคิดเนี่ยมันไปในทิศทางเดียวกันหรือเปล่านะมันใช่ทิศทางเดียวกันไหมที่จะไปในข้างหน้านะครับนะทั้งเรื่องของการแก้ปัญหาแล้วไปในอนาคตนะมีคำถามอย่างอื่นอีกไหมครับผมรออีก2นาทีถ้าไม่มีคำถามอย่างอื่นก็อาจจะพอเพียงเท่านี้ใครมีคำถามพิมพ์มาได้นะครับหรือถ้าจะมาส่วนตัวก็ได้นะก็พิมพ์มาในอินบ็อกซ์นะครับก็พิมพ์มาในอินบ็อกซ์เพิ่งเข้ามา คุณนัทการต้องดูย้อนหลังแล้วถ้างั้นนะดูย้อนหลังเอาแล้วกันนะน่าจะได้ประโยชน์อยู่บ้างแหละผมเชื่ออย่างนั้นมีใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับถ้าไม่มีก็เดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวถ่ายรูปมาให้ดูนะที่เหลือจะถ่ายรูปมาให้ดูนะครับว่ามีพูดอะไรไปบ้างนะแล้วก็จริงๆถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมทีหลังนะครับก็อินบ็อกซ์มาก็ได้นะอินบ็อกซ์มาจะเข้าใจมากกว่า โอ้ตะล่อมนำเสนอผู้บริหารเนี่ยมันบางทีมันก็มีลูกเล่นนะมันก็มีลูกเล่นเหมือนกันนะนึกถึงตัวเองตอนนั้นนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งนะอันนี้เล่าให้ฟังส่วนตัวแล้วกันนะผมมีเวลาแค่5นาทีในการนำเสนอสิ่งที่อยากจะทำกับผู้บริหารมีเวลาแค่5นาทีตอนที่กินข้าวเที่ยงนะแต่จริงๆเราทำเป็น presentation อะไรไว้เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวนะมันเดี๋ยวจะตอบไม่ตรงคำถามใช่ไหมผมถามอีกหลังจากตอบคำถามตัวเองได้แล้วมีวิธีการตะล่อมนำเสนอผู้บริหารนะเอาวิธีการตะล่อมนำเสนอผู้บริหารนะตูนนะก็คือหลักๆเลยผลกำไรครับ
ทำแล้วมันน่าจะมีผลกำไรที่ดีขึ้นทำแล้วเมื่อพนักงานมีอาวุธครบมือนะเพียงพอที่จะทำงานให้ได้ผลงานที่ดีนะครับแล้วผลกำไรจะมากขึ้นผลกำไรจะดีขึ้นบริษัทจะเติบโตขึ้นต้องพูดในทำนองเนี้ยนะแต่มันมีทริคหลายอย่างนะมันก็พูดลำบากกันนะอธิบายลำบากเดี๋ยวขอไปรวบรวมมาก่อนนะแล้วจะมาเล่าให้ฟังคุณตรีได้ครับเดี๋ยวแปะเอกสารไว้ให้เหมือนเดิมคุณโน้ตขอบคุณมากเช่นกันนะที่มาติดตามคุณวนิชาก็ขอบคุณเช่นเดียวกันนะครับคุณเทพรักษ์เข้าดูครั้งแรกดีมากขอบคุณมากๆนะครับเพิ่งมาทำงานคุณธัญมาศนะเพิ่งรู้จักเราเลยเพิ่งรู้จักเพจนี้ค่ะแล้วเพิ่งมาทำ HR เป็นงานแรกและไม่ได้เรียนด้านนี้มาเลยจะตามดูในเพจครับความรู้เพิ่มเติมยินดีขอบคุณมากๆนะครับมีสาธุด้วยนะสาธุกลับไปเช่นเดียวกันนะครับลองไปดูย้อนหลังเอาก็ได้นะมีพูดไว้หลายเรื่องแล้วเหมือนกันนะครับคุณส้มโอแล้วเรื่องนำเสนอ5นาทีเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะแล้วเรื่องนำเสนอ5นาทีเหรอตอนนั้นคือเนื่องจากทำ presentation อะไรไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็โหลดเอาไว้ในโทรศัพท์เลยถึงเวลาตอนนั้นเนี่ยก็บอกเขาก่อนที่เขาจะกินข้าวนะถามเขาก่อนนะเป็นฝรั่งนะถามเขาก่อนเลยว่ามีเวลาไหมขอเวลาสัก5นาทีในการนำเสนอนะครับขึ้นต้นด้วยการที่เนื่องจากว่าอย่างนี้นะผมอาจจะเป็นคนโชคดีอย่างหนึ่งนะเนื่องจากว่าตอนนั้นบริษัทเจอปัญหาเรื่อง employee engagement นะครับทำเซอร์เวย์มาแล้วคะแนนน้อยนะคะแนนน้อยเราก็เลยเอาตัวนั้นแหละเป็นตัวตั้งเพราะว่าผู้บริหารให้ความสำคัญกับ employee engagement survey employee engagement score นะเพราะนั้นผมเลยเอาเป็นตัวตั้งว่าอันเนี้ยเนื่องจากผลที่เราได้ employee engagement survey คะแนนต่ำเนี่ยมันมีเหตุผลต่างๆเหล่านี้ผมก็ลิสต์ไปประมาณ 3-5 ข้อผมจำไม่ได้โทษทีนะครับผมลิสต์ไปประมาณ 3-5 ข้อว่ามันมีเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นนะเพราะนั้นผมมีแผนที่อยากมานำเสนอเพื่อที่จะทำการปรับปรุงสกอร์ของ employee engagement ให้มันดีขึ้นโดยที่แยกออกมาเป็นหัวข้อต่างๆได้ดังนี้แล้วขอเวลาเขาพรีเซนต์แบบเร็วๆแล้วก็รูดปื๊ดบนโทรศัพท์ให้เขาดูอ่ะปุ๊บนะก็ไม่น่าเชื่อนะว่าเขาบอกว่าโอเคอยู่ไปทำแผนที่ชัดเจนมาเลยว่าอยู่จะทำอะไรเมื่อไหร่อยู่ทำอะไรเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวมานำเสนอเขาเห็นด้วยในคอนเซ็ปต์ที่เหลือคือลงมือทำแต่อันเนี้ยอย่างที่ตูนถามมาก็คือบอกว่าพอดีว่าตอนนั้นเนี่ย employee engagement มันเป็นเรื่องประเด็นฮอตพอมเป็นประเด็นฮอตเราก็เลยจี้เรื่องนี้เข้าไปนะครับก็เลยได้ในสิ่งที่อยากได้นะครับมันแล้วแต่บริบทของแต่ละคนนะครับแล้วแต่องค์ประกอบขององค์กรนะอันนี้คือนำเสนอแต่มันเล่าออนไลน์บางทีมันก็ไม่ได้อรรถรสเท่าไหร่นะคุณตีหรือคุณตีผมไม่แน่ใจนะถ้าผมมีพนักงานหลายพันคนการประเมินคนเป็นไปในทางไหนดีครับเพราะยากมากกับจำนวนพนักงานที่จะเข้าฝึกอบรมและการประเมินผลหมายถึงการประเมินควรจะการประเมินอะไรอะประเมินผลพนักงานเหรอพอพนักงานหลายพันคนมันก็จำนวนมันก็มีผลเนาะแต่ว่ายังไม่เข้าใจตรงนี้นิดเดียวนะว่าการประเมินควรเป็นไปในทางไหนการประเมินเรื่องอะไรนะลองพิมพ์มาเพิ่มเติมนิดนึงนะมาสอนโอ้ผมไม่กล้าไปสอนในชาติที่ไม่สอนเลยครับนะไม่ได้หรอกแต่ละคนมีอาจจะมีสไตล์ไม่เหมือนกันนะครับนะเขาอาจจะไม่ได้นิสัยแย่ตลอดนะอย่าไปมองอย่าเพิ่งไปมองเขาอย่างนั้นนะนี่พูดปลอบใจนะแต่ว่าก็แล้วแต่คนนะบางคนสไตล์มันไม่เหมือนกันนะครับนะเขาอาจจะรู้ในทีหลังนะอันนี้ตอบคุณทิตาผมพยายามจะเข้าใจทำความเข้าใจอันนี้นะว่าถ้าผมมีพนักงานหลายพันคนการประเมินคนไปควรไปในทางไหนดีครับเพราะยากมากกับจำนวนพนักงานที่จะเข้าฝึกอบรมและการประเมินผลถ้าการประเมินจริงๆมันควรจะมีแกนกลางนะครับถ้าการประเมินผลแบบทั่วไปควรจะมีแกนกลางที่เป็นมาตรฐานเดียวกันนะนะเดี๋ยวถ้ายังไงลองพิมพ์มาอีกทีนึงแล้วกันนะเดี๋ยวผมมาตอบให้อีกทีนึงแล้วกันนะยังตอบไม่ถูกเหมือนกันตอนนี้นะครับอ่ะจะ5 ทุ่มแล้วนะผมเอาเท่านี้เดี๋ยวคุณตีหรือคุณตีเนี่ยนะครับนะผมติดค้างเอาไว้นะพิมพ์มาในอินบ็อกซ์หรือจะพิมพ์มาในนี้ก็ได้เดี๋ยวผมมาพิมพ์คอมเมนต์ตอบแล้วกันนะส่วนคนอื่นๆถ้าเข้ามาทีหลังลองไปดูย้อนหลังเอาอีกทีนึงนะครับแล้วก็สิ่งที่เขียนไว้เดี๋ยวถ่ายรูปให้นะเดี๋ยวถ่ายรูปให้เดี๋ยวเรียบเรียงนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะถ่ายรูปแปะไว้ในโพสต์ถัดไปนะครับแป๊บเดียวนะครับวันนี้เอาเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆที่เข้ามาติดตามนะครับตอนนี้5 ทุ่มแล้วนอนหลับพักผ่อนได้นะครับไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่
อาทิตย์หน้าเดี๋ยวคิดก่อนว่าจะเอาเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังนะครับถ้าใครอยากรู้เรื่องอะไรก็พิมพ์ไว้ก็ได้นะเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังทีนึงได้เตรียมตัวนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาติดตามสวัสดีครับ